The monsters you shepherd. We suffered your cruelty. Now, pray for our mercy! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Conqueror Base วันนี้อยู่กับผมแคปิคอนจูเนียร์ในวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นดาบซามูไรโนดาจิต่างชาติจะเรียกกันว่าโนดาชิเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ลองไปเล่นกันนะครับมาเริ่มกันที่จุดเด่นของโนดาจิคืออาวุธค่อนข้างเท่มีสกิลดูดเลือดตีดูดเลือดเก่งกับยูนิตเล่นง่ายเล่นสนุกสามารถ1-1สู้ใครก็มีโอกาสชนะสูงส่วนจุดอ่อนหลักๆก็คือตัวบางตายง่ายเนื่องจากจะได้แค่กรอบกลางหากโดนซีซีจะไม่สามารถฟันดูดเลือดได้ดังนั้นควรอ่านเกมให้ดีครับจังหวะไหนควรฟันแรกจังหวะไหนควรถอยในส่วนของสเตตัสกันนะครับสเตตัสสามารถอัพได้2ค่าจะมีค่าสเต็งค่ากำลังหรือว่าค่า AGI เอจิค่าเทคนิคถ้าเราอัพค่าสเต็งเราจะฟันตัวบางๆแรงถ้าเราอัพค่าเอจิเราจะฟันตัวที่มันถึกๆแรงก็เลือกอันเอานะครับก็ชอบแบบไหนส่วนผมอัพผสมกันให้ได้ค่าฟันบนฟันล่างอยู่ประมาณอย่างละ 2,000 ครับส่วนตัวคิดว่าไม่ควรเล่นสายเกาะและสายเลือดเนื่องจากการดูดเลือดนั้นคิดมาจากดาเมจที่เราทำได้ยิ่งเราตีได้แรงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ดูดเลือดแรงขึ้นเท่านั้นครับในส่วนของรูนที่ใช้ผมก็ใช้รูนนี้ครับรูนแรกเป็นรูนแปลงค่าดูดเลือดเป็นดาเมจแล้วก็รูนที่2เป็นลดดาเมจลง 15% ถ้าเลือดน้อยกว่า 50% นะครับแล้วก็มีผลค่าเลือดน้อยกว่า 25% จะลดดาเมจลง3เท่าก็ประมาณ 45% นะครับอีกรูนหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ก็เป็นรูนเพิ่มลูกแก้วหากเราคิวไม่ทับหรือว่าแอสซิสได้1ตัวเพิ่มลูกแก้ว1ลูกแก้วแล้วก็หากเราคิวหรือฆ่ายูนิต3ตัวจะเพิ่มลูกแก้วอีก1ลูกแก้วด้วยกันครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับลงพันธมิตรลงโจรก็ถือว่าน่าใช้ครับเพราะว่าจะทำให้ลูกแก้วขึ้นไวขึ้น5ครบ5ได้ไวแล้วก็จะเข้าหน้าผีจะเพิ่มดาเมจยูต่างๆก็ประมาณนี้ครับอื่นๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วแต่เลือกเอาตามสะดวกผมก็เน้นดาเมจเน้นคริติคอลเน้นดาเมจประมาณนี้ครับสำหรับอาวุธดาบซามูไรโนดาจิสามารถใส่สูงสุดได้แค่กอกกลางครับตัวผมใส่กอกกลาง4ชิ้นก็จะได้โบนัสเซตประมาณนี้ครับก็จะได้พลังโจมตีฟัน150แล้วก็ได้ออสติตัส10ถ้าใส่4ชิ้นนะครับผมมีแผนจะใส่เกาะเบา2ชิ้นแล้วก็เกาะกลาง2ชิ้นแต่ตอนนี้ยังตีไม่ได้ควบคุมครับเดี๋ยวรอโมของใหม่ก่อนถ้าเราตีเกาะกลาง2ชิ้นแล้วเกาะเบา2ชิ้นเราก็จะได้พลังโจมตีเจาะเกาะเพิ่มขึ้นอีก250นะครับตัวนี้จะทำให้ฟันตัวก็ถึกแรงขึ้นแต่ก็จะเซตัสจะหายไปอย่างละ10หน่วยเช่นกันครับก็ประมาณนี้ครับส่วนอาวุธเราจะเน้นฟันบนฟันล่างให้ได้ประมาณ300บวกประมาณ300ขึ้นถือว่าดีมากนะครับอันนี้ผมโชคดีก็ตีได้แต่ค่าน้อยไปหน่อยเดี๋ยวรอหมวกของใหม่ได้ทั้งฟันบน219แล้วก็ฟันล่าง194ถ้าดีก็250ขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้า300ก็จะดีมากส่วนโบนัสค่าเซตัสก็ถ้าเป็นสเต็งหรือว่า AGI ก็ดีทั้งนั้นแหละครับ10-15ขึ้นก็น่าจะถือว่าดีเลยครับหลักๆก็ไม่ต้องสนใจโบนัสเท่าไหร่ไปลุ้นแค่ฟันบนฟันล่างให้ได้ประมาณ300ก็ถือว่าเป็นดาบที่เยี่ยมเลยครับมาดูในส่วนของสกิลกันนะครับสกิลที่จะแนะนำให้ใช้
ผมมี2สกิลที่แนะนำให้ใช้คือสกิลนี้ครับสกิลนี้จะหมุนตีเป็นสกิลลุกด้วยทำดาเมจด้วยสกิลแรกแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลนี้ครับสกิลทิ่มซีซีทิ่มแล้วทำให้ศัตรูล้มลงแล้วก็เป็นสกิลลุกอีกสกิลหนึ่ง2สกิลนี้จะต้องอยากให้มีทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ดีแต่สกิลนี้สกิลทิ่มข้อเสียคือจะติดโมชั่นเวลากดแพ้แล้วจะยังตีไม่ได้โจมตีไม่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เรากิ้งหรือว่าเรากดสกิลอื่นทับแทนก็จะตัดโมชั่นตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวไปลองใช้กันดูแล้วก็สกิลต่อไปที่ผมเลือกมาคือสกิลนี้ครับสกิลนี้จะบัฟดูดเลือดบัฟให้ดาบขึ้นสีแดงจะทำให้เราเพิ่มการดูดเลือดของเราให้สูงขึ้นอีกครับถ้าเราใช้สกิลนี้เราได้ฟันเราจะสามารถยืนแลกกับยูนิตหรือแม่ทัพฝ่ายได้สบายๆครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งของผมคือสกิลนี้ครับที่ผมใช้สกิลหมุนแล้วก็ตีทำดาเมจส่วนสกิลอื่นๆสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยครับอยู่ที่เราเลือกชอบอย่างสกิลนี้เป็นอันติดหมุนฟันแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลทำให้เราติดฐานะลูกแก้ว5ดาวหรือติดหน้าผีการติดสถานะหน้าผีคือเราจะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลอื่นๆเป็นระยะเวลาประมาณ9วินาทีแล้วก็เราก็จะรีสกิลทุกสกิลที่เราใช้ครับยกเว้นสกิลอันติดใหญ่สกิลนี้ก็น่าใช้ครับส่วนสกิลหนึ่งเป็นสกิลชาร์จแล้วก็พุ่งใส่สกิลนี้จะแรงประมาณ 10,000 ก็เป็นสกิลอีกสกิลที่น่าใช้นะครับแต่ใช้งานค่อนข้างยากเนื่องจากถ้าศัตรูไม่ได้โดนซีซีล้มลงศัตรูจะลุกหนีแล้วเราทำให้เราโจมตีไม่ค่อยโดนนะครับและความแรงยังขึ้นอยู่กับสกิลชาร์จความแรงสูงสุดต้องใช้ระยะเวลาชาร์จประมาณ2วินาทีสามารถปล่อยได้ทุกเมื่อครับแต่ความแรงจะลดลงตามระยะเวลาชาร์จหลักๆก็คือมี2สกิลนี้ที่ควรจะใช้ส่วนสกิลอีก2สกิลให้เราเลือกจิ้มได้เลยครับเราต้องลองเล่นก่อนว่าเราชอบแบบไหนเมื่อก่อนผมก็ใช้รีสกิลใช้สกิลชาร์จใช้สกิลหมุนฟันแต่ผมมาเลือกใช้สกิลนี้เพราะว่ามันคูลดาวน์ไวแล้วก็ทำให้ศัตรูเสียหลักด้วยครับต้องลองใช้ดูก็จะมี4สกิลนี้ที่ให้เลือกจิ้มนั่นเองครับลงอีก2อยู่แต่อีก2สกิลนี้คือแนะนำเลยต้องมีเป็นสกิลลุกหลักการใช้คือเราเข้าไปฟันแล้วเก็บไว้สักสกิลนึงเก็บผมแนะนำว่าเก็บสกิลนี้ไว้ครับถ้าเราโดนโจมตีแล้วเราล้มให้เราใช้สกิลนี้ทิ่มสวนเป็นสกิลลุกได้แล้วก็ล้มศัตรูด้วยแต่จะต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงครับถ้าเราใช้บ่อยๆก็น่าจะคล่องขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปดูในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตอนทดลองใช้สกิลกันนะครับมาดูตอนใช้สกิลกันนะครับโนนติจะเป็นอาชีพที่มีลูกแก้วเดี๋ยวลองใช้ดูถ้าเรากดใช้สกิลบัฟดูดเลือดเราจะได้ลูกแก้ว1ลูกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ได้1ลูกถ้าครบ5ลูกจะเป็นหน้าผีแล้วจะเพิ่มความสามารถให้สกิลอื่นๆดูบรรทัดล่างสุดนะครับถ้าเราอัพถึง5ลูกได้ทุกๆลูกจะเพิ่มความสามารถไปอีกครับแต่ถ้า5ลูกก็จะประมาณนี้ครับดูดเลือด 30% นะครับแล้วก็ดาเมจได้รับลดลง 25% แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% 8วินาทีถ้าเราติดสถานะครบ5ลูกครับติดสถานะหน้าผีเพราะลูกแก้วครบ5ลูกแล้วก็จะไปเพิ่มเอฟเฟกต์เอ็กซ์ต้าเอฟเฟกต์ที่4นะครับถ้าเราใช้สกิลอยู่ระหว่างพบหน้าผีเราจะสกิลแรกเราจะเพิ่มพลังป้องกัน 30% 5วินะครับตอนกดใช้สกิลที่2ถ้าเราใช้ระหว่างหน้าผีเราจะเหมือนจะกันซีซี2วิหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวลองไปใช้กันดูมันเป็นเอ็กซ์ต้าเอฟเฟคที่3นะครับสำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลดูดเลือดที่เราต้องเก็บสแต็กดูดเลือดแต่ถ้าเราเข้าหน้าผีเราจะได้ดูดเลือดมาสแต็กพอเข้าเลย 30% แล้วเก็บสแต็กเพิ่มดูดเลือดจะได้ดูดเลือดแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะเป็นสกิลที่4
สกิลหมุนของผมถ้าเราใช้ระหว่างติดสถานะหน้าผีเราจะเพิ่มดาเมจ 20% ครับตรง Extra Effect ที่4ก็จะประมาณนี้ครับไปลองใช้แล้วก็ศึกษากันดูอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองใช้แต่ละสกิลให้ดูนะครับสกิลถ้าจะได้ลูกแก้วถ้าเราไม่ได้เอารูนตียูนิตแล้วเพิ่มลูกแก้วมาถ้ากดบัฟดูดเลือดทีหนึ่งเราจะได้ลูกแก้วอันหนึ่งนะครับส่วนสกิลอื่นถ้าเราโจมตีโดนศัตรูเราก็จะได้ลูกแก้วมาอีกลูกเช่นกันครับลองเรียกมาดูก่อนส่วนมิโลเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าเราฟันติดบล็อกหรือว่าฟันเบามันจะไม่มันจะดูดเลือดได้น้อยถ้าเราฟันแรงก็จะดูดเลือดเยอะนะครับผมลองให้มันแข็งสักพักนึงก่อนให้เลือดลดก่อนเดี๋ยวจะลองตีดูดเลือดให้ดูก่อนลองใช้สกิลกดคิวเป็นสกิลแทงมันจะเป็นสกิลลุกสกิลหนึ่งช่วงนี้มันจะติดโมชั่นไม่สามารถฟันต่อได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองใหม่จะมีระยะเวลาแค่ดาบหยุดสักแป๊บนะครับประมาณวินึงทางแก้ให้เรากดสกิลอื่นทับหรือว่าเรากิ้งก็ได้ครับเราจะได้ฟันต่อเนื่องมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้ดูดเลือดทันเดี๋ยวลองล้มให้เรากิ้งแล้วฟันต่อได้ก็จะดูดเลือดตอนนี้เรามีลูกแก้ว2ลูกครับก็เลยได้ดูดเลือดมาแต่มันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ทีละ 20-30 ตามดาเมจเราแหละเดี๋ยวผมลองบัฟให้สกิลบัฟดูดเลือดนะครับลองฟันดูมันจะได้ขึ้นมาเป็น 400-500 แล้วจะแรงขึ้นก็ส่วนลูกแก้วทำไงให้ครบ5ลูกไวๆถ้าเราเลี้ยงลูกแก้วให้ครบ5ลูกตอนเข้าบวกไว้หลักเราจะได้เปรียบศัตรูมากเลยครับอย่างเรากดสกิลถ้าสกิลโดนศัตรูมันจะเพิ่ม1ลูกแก้วถ้าติดบล็อกจะไม่เพิ่มตอนนี้ก็4ลูกนะครับเดี๋ยวเราลองยูให้มันโดนศัตรูเราเพิ่มไป5ลูกไอ้ติดบล็อกคือติดบล็อกคือจะไม่เพิ่มลูกแก้วนะครับลองให้ติดเพิ่มไป5ลูกเห็นไหมครับสังเกตหน้าผีตรงนี้จะเป็นทำให้เราโหดขึ้นดูเลือดแรงขึ้นตีแรงขึ้นมากครับสกิล Q สกิล E โดนศัตรูจะเพิ่มลูกแก้ว1ลูกสกิล R สกิลบัฟที่ผมเอามานะครับกดบัฟทีหนึ่งจะเพิ่มลูกแก้ว1ลูกส่วนสกิล P สกิลหมุนของผมถ้าใช้จะเพิ่มลูกแก้ว2ลูกครับโดนศัตรูไอ้ดีเทลตรงนี้ต้องลองไปใช้กันดูว่าเราชอบสกิลไหนแต่ที่ผมเล่นประมาณนี้ครับพยายามตีแล้วกิ้งหลบตีแล้วกิ้งหลบเพื่อที่ให้เราไม่โดนซีซีจากฝ่ายศัตรูนะครับแต่ถ้าเรามีสกิลลุกอยู่เราก็แลกได้เลยครับเล่นมันเดี๋ยวประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการรีวิวการเล่นโนราติเบื้องต้นจากที่ผมเล่นมาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ผมก็คิดว่าเป็นอาชีพที่น่าเล่นแล้วก็เล่นง่ายสนุกอยู่นะครับลองไปหัดเล่นกันดูส่วนสกิลผมย้ำอีกทีนะครับผมแนะนำให้ใช้2สกิลนี้เป็นหลักแล้วก็สกิลอื่นคือสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยผมเห็นทุกคนก็มีแนวทางของตัวเองครับลองเอาไปเล่นดูแล้วลองใช้กันดูว่าเราชอบสกิลไหนรีสกิลนี้ก็น่าใช้นะครับใช้แล้วจะรีสกิลซีสกิลลุกของเราแล้วก็จะเข้าหน้าผีด้วยครับสกิลนี้เพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายผมฝากกดไลค์กดซับช่อง YouTube Capricorn
พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดจะขออภัยมาณที่นี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้นะครับเพราะว่าอาชีพนี้ผมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณที่2อาทิตย์อาจจะยังไม่เก่งนะสามารถแนะนำกันได้นะครับสุดท้ายผมขอฝากไปด้วยการเล่นโดราจิเล็กๆน้อยของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ